เรื่องละครแล้วกันเนาะก็ตอนนี้ก็ออนแอร์2เรื่องติดต่อกันแล้วครับก็จริงๆแล้วน่าจะเว้นให้ผมหากินกับท่านกรมสุนสักเดือนนึงให้คนดูได้คิดถึงความค้าขาสักหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพักไป1วันก็อีกเรื่องนึงออนต่อเลยก็จริงๆแล้วก็โอเคนะมันเป็นอีกบทบาทนึงที่ค่อนข้างท้าทายที่เหมือนกับแบบพอมันเปลี่ยนกระทันหันมันท้าทายผมด้วยในเรื่องของการแสดงแล้วก็ท้าทายว่าคนดูจะสามารถเชื่อในตัวละครได้ไหมที่เราอาจจะเคยติดภาพที่เราเคยแบบใส่สูทมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นแบบลุคคล้ายๆแบบนั้นมาต่อเนื่องแล้วก็มาเป็นเรื่องนี้เลยก็ถือว่าท้าทายครับแล้วก็กระแสตอบรับก็ถือว่าดีฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะเจอความโหดเล่นไปก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นนะครับแล้วช่วงเวลาที่เราเล่นเราก็เครียดบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยฟีดแบ็กกลับมาก็ถือว่าหายเหนื่อยครับแล้วก็คนดูก็ค่อนข้างเชื่อทำไมในหัวดูจังคิดถึงคุณลุงจังเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องเปลี่ยนนะเรามันก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างฟีดแบ็กแบบรุนแรงเลยฟีดแบ็กรุนแรงไม่มีนะครับแต่แบบว่ามีคนบอกว่าอยากเป็นอยากให้ได้เราไปเป็นแบบว่าพาไปกรีดยางลากลงใต้หน่อยอะไรเงี้ยมีบ้าง ลากลงข้างทางหน่อยมาตะโกนใส่หน้าชันนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไอดอลไปแล้วค่ะขวัญใจสาวก็ดีใจครับถ้าเกิดว่าคนชื่นชอบในผลงานการแสดงก็ดีใจครับผมเรื่องหน้านี่ยังไงดีคะพี่เกศคะจะยังคงคาแรคเตอร์แบบไหนเรื่องหน้าก็ My Hero ครับก็เป็นเปลี่ยนเหมือนกันครับเรื่องนั้นก็เป็นครูสอนเต้นเรื่องนั้นเป็นครูสอนเต้นก็เปลี่ยนเยอะเลยอ่ะก็ต้องไปเรียนต้องไปทำกันบ้านเยอะเพราะว่าเป็นซีรีส์ด้วยเป็นซีรีส์ที่รวมหลายๆคนไว้ด้วยกันคุณใบประกรณ์คุณท็อปจรนคุณเต้ยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนรวมมาด้วยกันครับพี่เกียร์ถามเรื่องก่อนนี่เหมือนมีข่าวว่าน้องจุ๊บจริงไงน้องนิชาทำให้น้องเขาลำบากใจกับไอติมหรือเปล่าอะไรถามผมเหรอได้ยินข่าวไหมไม่ได้ยินข่าวนี้ครับแต่ก็ยังไงอ่ะจริงๆแล้วก็เรื่องน้องกับแฟนน้องอะไรเงี้ยผมก็เคยโดนประเด็นนี้มาตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะก็ส่วนตัวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้อะไรกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันก็คือการทำงานแล้วก็ผมก็พยายามให้เกียรติน้องมากที่สุดผู้กำกับสั่งแค่ไหนก็แค่นั้นอันนี้ก็คือเป็นความค่อนข้างเกรงใจตัวไอติมเหมือนกันพอมีเกรงใจคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเกรงใจหมดนะคือบางครั้งโอเคเป็นข่าวแล้วแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกรงใจหมดอ่ะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้ถ้าสมมติว่าเรามีแฟนแล้วแบบแฟนเราเป็นข่าวคนอื่นผมก็คงรู้สึกเหมือนกันเนาะก็เกรงใจครับแต่ว่าก็มีระยะพี่น้องครับอย่างนั้นก็เป็นความต้องการของผู้กำกับที่อยากให้มันสวยอ๋อใช่ใชโอ้จะให้ผมแบบอินแล้วไปจูบน้องเขา ไม่ใช่มันก็ไม่ได้มันสมบูรณ์ในฉากใช่มันสมบูรณ์ในฉากคือก่อนเล่นก็ต้องคุยก่อนพี่จ๋าพี่เหมียวก็คุยกันก่อนว่าคือมันถึงโมเมนต์ที่ตัวละครมันสามารถที่จะมีแบบนี้ทำให้คนดูรู้สึกว่ามันถึงจุดที่มันทำแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เข้าใจกันทั้งคู่ทั้งน้องทั้งผมด้วยอย่างพอเข้าไปต้องเคลียร์กับน้องคุยกับน้องเพิ่มเติมมั้ยคะจริงๆไม่มีอะไรที่ต้องคุยต้องเคลียร์กันครับเพราะว่าต้องจริงๆแล้วต้องขอบคุณน้องด้วยซ้ำน้องเค้าก็น้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วน้องเค้าก็แบบเค้าเป็นตัวละครอ่ะคือเราทั้งคู่เวลาเล่นเราก็เป็นตัวละครให้มากที่สุดโดยแบบไม่เอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วแบบว่าเฮ้ยน้องแบบเล่นดีอ่ะน้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าทุกอย่างมันจบที่ตรงนั้นก็เลยแบบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรอยู่